อะไรนะครับก็เหตุเกิดตั้งแต่วันที่19นะครับ19มิถุนายนนะฮะเวลาประมาณเนี่ย10:15 นนะครับก็มีของร่วงหล่นนะครับโดยเกิดอุบัติเหตุกับเครนซึ่งมันมีปัญหาแล้วก็งอพักของก็เลยร่วงหล่นลงไปสู่โรงเรียนอัสสัมชัญนะครับก็เลยทำให้มีผู้บาดเจ็บนะฮะในขณะนี้เนี่ยที่เราได้ดูแลและเยียวยาเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมเองไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุผมอยู่ในส่วนหนึ่งแต่พอพ่อวินัยโทรมาหาผมเนี่ยผมก็เลิกประชุมตรงนั้นแล้วก็รีบมาทันทีนะครับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยผมก็ได้เจอแทบทุกท่านนะครับก็คือทั้งเริ่มจากท่านบาทหลวงนะฮะคณาจารย์ทั้งหลายนะครับรวมถึงทางหลายท่านเองนะฮะผมก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าตอนนี้ในขณะนี้เนี่ยนะฮะเราไม่ได้ละเลยใครเลยเราดูแลทั้งหมดนะครับทางน้องที่ในขณะนี้ที่ยังอยู่ที่เลิศศิลป์เนี่ยเราก็เข้าไปดูแลติดต่อขอเป็นเจ้าของไข้นะครับก็คือดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราดูแลแค่นั้นนะครับนะฮะเราก็อยากจะให้น้องว่าอาการดีเราคงจะมาคุยกันเรื่องค่าเยียวยานะฮะอันนี้ผมเรียนเลยว่าเราดูแลทั้งหมดนะครับส่วนที่สองนะฮะทุกท่านอาจจะเห็นแล้วว่าทางที่ความรักของทางบาทหลวงและคณะเนี่ยเสียหายนะครับไม่สามารถพักได้เราก็ได้นำท่านไปพักผ่อนนะฮะดูแลทั้งคณะเป็นที่เรียบร้อยนะครับในทุกอย่างทุกค่าใช้จ่ายอาหารการกินเราดูแลหมดนะครับส่วนที่สามเนี่ยผมได้ติดต่อกับมาเซอร์หลังจากนี้ผมเรียนตรงๆนะครับผมยังไม่คิดครับผมไม่สบายใจมากๆในเรื่องของผู้บาดเจ็บครับผมเรียนตรงๆครับจะถามว่าผมจะคิดยังไงต่อไปนะก็ผมไม่คิดเลยครับผมเรียนตรงๆครับผมอยากจะดูแลผู้บาดเจ็บมากกว่าให้เขาหายวันไหนคืนครับอันนั้นคือปณิธานของเรานะครับขออนุญาตสอบถามในเรื่องใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตครับใบอนุญาตที่ผมต้องเรียนเลยนะครับผมตอบไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของที่เขาติดต่องานราชการนะครับของผมจะดูแลเรื่องเยียวยาแล้วก็ดูแลในบางส่วนเท่านั้นวันที่1เมษายนมีการระงับให้การระงับการก่อสร้างทำไมถึงมีการก่อสร้างต่อไปอีกครับนั้นก็ขอบคุณครับคือวันที่1เนี่ยเราได้รับมีการปิดหมายให้เรายุติการก่อสร้างเรายุติครับเรายุติการก่อสร้างเลยนะฮะเพราะว่ามันเกิดเหตุหลายครั้งซึ่งทางเขตเนี่ยก็ปิดหมายละให้ระงับการก่อสร้างเราก็ระงับที่ท่านถามว่าทำไมยังมีการเดินหน้าอยู่ผมก็จะเรียนให้ทราบเลยว่าหลังจากที่เราระงับการก่อสร้างเนี่ยก็ทางเขตก็กรุณาประสานระหว่างโรงเรียนกับเราว่าจะทำอย่างไรดีให้มันปลอดภัยกว่านี้ก่อนที่จะ